พระชาทำนักอยู่ที่วัดป่าสิ่งใดวันในหนึ่งพันศาที่วัดป่าแห่งนี้ได้ความเรื่องดีดีของหลวงปู่มันสามเณรสมชายตั้งใจปฏิบัติเนื้อฝึกหัดกรรมฐานผลบุญบันดาลดังสวรรค์เสริมส่งทุกสำนักน่าศรัทธาได้เรียนวิชาสายตรงหลวงพ่อหลายองค์ท่านก็คงเมตตากว่าจะถึงหลวงปู่มั่นประสบการณ์มีมากกว่าจะถึงหลวงปู่มันประสบการณ์มีมากถูกทดสอบอย่างหนักในหลักพระศาสนาด้วยความอุตสาหะไม่ลดละศรัทธาหลวงปู่มันท่านเมตตาสามเณรสมชายหลวงปู่มันท่านเมตตารับเข้ามาเป็นศิษย์สอนหลักธรรมนำจิตสอนลูกศิษย์ปัญญาใสจดจำชัดเจนสามเณรสมชายปฏิบัติรับใช้คุณครูบาอาจารย์
มันหอมองค์สัมพุทธาเมื่ออายุคำรบครบ20ปีครบ20ปีวินัยประเพณีในพระพุทธศาสนาจะได้อุปสมบทตามโจตนาแต่ขาดบิดรมารดาที่จะมาอุ้มตรายสุดหวังแมงเอาใหม่ลองฟังตอนท้ายหน่อยตุ้มไตรแหบมากเนาะ เอาย้อนไปดีกว่ารับใช้หลวงปู่มั่นดึกลองเอาท่อนสองเนี่ยฟังตลอดที่ตามต่อนะขยันอดทนสืบสานการกุศลที่หลวงปู่มั่นสอนจริยวัตรปฏิบัติไม่ให้ขาดสั่นคลอนถวายไว้ในบวรองค์สัมพุทธาเมื่ออายุคำรบครบ20ปีวินัยประเพณีพระพุทธศาสนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์ตนาจะได้อุปสมบทตามโจทย์เนื้อตนาแต่ขาดบิดรมารดาที่จะมาอุ้มพาตรายสุดมังเวงเววะไอ้สุดมังเวงนะครับไม่รู้จะดีป่ะลองฟังหน่อยดิอุ้มพาตรายสุดวังเวงว้าเวงสุดวังเวงว้าเวงสุดจะเห็นหน้าหันมีแต่หลวงปู่มั่นพระอาจารย์ผู้ใหญ่พร้อมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจพร้อมหลวงพ่อหลวงพี่ผู้มีน้ำใจสามเณรสมชายได้อุปสมบทเนื้อหมดเนื้อกังวลยุครบ20ปีพ.ศ.2489อายุครบ20ปีพ.ศ.2489สมณเณรสมชายได้เข้าการอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ลูกของThank you.
สมุนไพร